สวัสดีครับพบกับรายการสถานีคลายทุกข์ครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหรือว่าทาง NBT นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันศุกร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์นะครับผ่านทางศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล นะครับหรือว่าเกื้ออาจารย์เซ็นเตอร์นะครับก่อนที่จะพบกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าพบกันครับความสามารถด้านการทอผ้าที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้เพราะต่างทราบดีว่างานหัตถกรรมด้านสิ่งทอแต่ละท้องถิ่นต่างก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจขณะเดียวกันมีการพัฒนาก้าวไกลทั้งด้านลวดลายสีสันและวัสดุก่อนหน้าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าชาวบ้านมองไม่เห็นว่าแนวทางการพัฒนางานฝีมือจะทำได้อย่างไรและศิลปะหัตถกรรมแขนงนี้เกือบจะสูญหายไปกับผู้สูงวัยที่ค่อยๆจากไปตามสังขารนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระราชทานแสงสว่างให้ชาวบ้านได้ค้นพบจุดเด่นของชุมชนทำให้รักษาสิ่งที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ได้และทรงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลาสำนักพระราชวังเขาจะเรียกให้ประธานไปฝึกอบรมมาถ้าว่ามีได้มาแล้วแบบนี้ก็ยังสมมติว่าไปท่อใหม่แบบนี้ก็จะมาเผยแพร่แก่สมาชิกไปย่อมสิย่อมไม่ได้ก็ต้องมาเผยแพร่สมาชิกทราบด้วยว่าเขาทำแบบนั้นขั้นตอนแบบนั้นถึงนั้นก็คือมาแนะนำให้สมาชิกนะแม้ว่ามาเผยแพร่ให้เพื่อนนั่นแหละไม่ใช่ว่ามาเก็บเอาไว้ในคนเดียวแล้วนะเผยแพร่มอดบล็อกสมาชิกว่าไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวที่ถ้าว่าทางนู้นเขาซ่อนแบบนั้นก็คือเอามาให้เผยแพร่แบบนั้นดิลกสิริวันลบผู้ดูแลสมาชิกศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าสมาชิกกลุ่มนี้จิตใจเปิดกว้างในการรับสิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่มีการเปิดอบรมด้านศิลปาชีพสมาชิกจะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาการได้รวดเร็วโดยมีการนำความรู้ใหม่ๆไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นเวลาเอาชาวบ้านไปเนี่ยมีพระประสงค์อยากให้ทำลายแปลกๆใหม่ๆยังไงก็ดีก็เอาชาวบ้านไปฝึกว่าในวังหรือส่งเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์พระราชทานมาให้มาสอนที่นี่เขาก็ทำได้คนที่นี่ทำได้ทั้งนั้นชาวตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่างทราบดีว่าที่สามารถอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามและความเข้มแข็งของชุมชนไว้ได้ก็เพราะงานศิลปาชีพตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในรายการสถานีคลายทุกข์นะครับเหมือนที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือนะครับผ่านทางศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลนะครับหรือว่าเกื้ออาจารย์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณวนิดาดรอแมนะครับผมซึ่งเป็นรองประธานของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลหรือว่าเกื้ออาจารย์เซ็นเตอร์นะครับของตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามกะคำแรกเลยนะครับถามว่าที่มาที่ไปนะครับของศูนย์เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยก่อตั้งยังไงครับกะก็ศูนย์อนิราเซ็นเตอร์ระดับตำบลของอำเภอเจริญร้อง
ครับเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2553ครับผมคือสภาพการที่เราตั้งศูนย์ระดับตำบลแต่ละอำเภอเราก็เลือกของอำเภอเจ๊เราเป็นตำบลจวบครับพอทีนี้นโยบายจากสบต.ได้คัดเลือกของระดับตำบลคือตำบลจวบขึ้นมาเราก็ทำเวทีประชาคมในระดับตำบลครับซึ่งเราจะได้มีกรรมการครบเพราะว่าของตำบลจวบจะมี8หมู่บ้านหมายถึงว่าทำเวทีประชาคมเนี่ยคือมีการคัดเลือกประธานรองประธานคณะกรรมการต่างๆเราเรียนเชิญเครือข่ายเข้ามาในเวทีประชาคมนั่นคือสีสาวหลักในพื้นที่มีเครือข่ายอะไรบ้างครับก็มีแกนนำในพื้นที่เช่นผู้ใหญ่บ้านครับผมแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลคืออบต.ในพื้นที่แล้วก็แกนนำสตรีครับแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้ามาในเวทีประชาคมเพราะว่าเราจะได้คัดเลือกในคณะกรรมการของเกืออาเดลาเซ็นเตอร์เข้ามาครับผมพอทีนี้เกืออาเดลาเซ็นเตอร์ของตำบลจวบเราได้รับเกียรติทำมติที่ประชุมในเวทีประชาคมนั้นได้มาเป็นคณะกรรมการทั้งหมด24คน24คนครับแต่ว่าคณะกรรมการก็มี21ท่านแล้วก็ที่ปรึกษา4ท่านครับผมที่ปรึกษาณที่นี้คือเราจะเอาปลัดตำบลจวบแล้วก็นิติกรอำเภอเพื่อจะได้รู้ในเรื่องกฎหมายไงแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลที่เราเอานายกอบต.เข้ามาเป็นที่ปรึกษาครับแล้วก็หน่วยชก.ในพื้นที่ครับผมที่รับผิดชอบในเขตของตำบลครับในส่วนของอำเภอเจ๊ร้องแล้วก็พอทีนี้ก็ได้รับเกียรติจากที่เวทีประชาคมที่ทำมาโหวตเสียงแล้วเราจะมีเครือข่ายทุกหมู่บ้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อมีกี่หมู่ครับมี8หมู่บ้าน8หมู่บ้านหมู่ละกี่คนครับหมู่ละบางหมู่ก็มี2คนบางหมู่ก็มี1คนหมายถึงว่าที่ศูนย์เนี่ยก็คือมีจากทุกๆหมู่เลยทุกหมู่เลยโอเคครับเป้าหมายที่เราให้มีทุกหมู่เพื่อประสานงานแล้วก็รองรับเรื่องในพื้นที่จะได้ครอบคลุมจะได้รวดเร็วครับผมตามนโยบายที่สบต.ส่วนหน้าเขาต้องการกับเดลาเซ็นเตอร์คือรับรองทุกเรื่องในพื้นที่ไงครับผมก็ถามก้าต่อครับว่าขั้นตอนการดำเนินงานแล้วว่าบทบาทภารกิจนะครับของศูนย์เนี่ยมีบทบาทภารกิจมีขั้นตอนยังไงครับถ้าว่ามีเรื่องมีราวมาเนี่ยค่ะคือขั้นตอนแล้วก็ภารกิจในศูนย์ของเกืออาเดลาเซ็นเตอร์ตำบลจวบประธานศูนย์ของเราเป็นกำนันของตำบลจวบครับชื่อประธานคือนายวายุโซสามเมวายุโซสามเมวายุโซสามเมครับผมแล้วก็รองประธานก็สมานปะงอเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ครับประธานรองประธานคนที่1แล้วก็รองประธานคนที่3คือดิฉันเองวนิดาโรมเมซึ่งเป็นรองประธานแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์กับอาเดลาเซ็นเตอร์ตรงนี้แล้วก็ในการบทบาทหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินงานของศูนย์ครับผมเราก็เป็นที่ประจักษ์คือศูนย์เราจะเป็นประธานศูนย์นั้นเป็นกำนันครับทุกเครือข่ายในพื้นที่เขารู้จักกำนันแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ของชุมชนด้วยคือประธานคนนี้จะเป็นการเข้าใจในทุกเรื่องของพื้นที่แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรเขาจะลงพื้นที่หมายถึงว่าในพื้นที่เนี่ยประธานทราบหมดเลยทราบหมดเลยแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เขาก็รู้จักประธานอยู่แล้วรู้จักเพราะว่ามีเรื่องมีราวอะไรก็สามารถที่จะมานะครับผมคือจุดนี้คือที่สำคัญคือเครือข่ายของเราจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อิหม่ามในพื้นที่ครับผมพอมีเรื่องทุกเรื่องร้อนใจเราจะได้เร็วเพราะว่าเรามีเครือข่ายของในนามของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านครับจะส่งงานถึงประธานแล้วก็ที่รองรับจากศูนย์คือเจ้าหน้าที่2คนแล้วก็ที่ปรึกษาตรงนี้คือปลัดระดับตำบลเขาจะเยี่ยมศูนย์เราตลอดหมายถึงว่าในทุกๆหมู่เนี่ยมีเครือข่ายเราอยู่แล้วนะครับถ้ามีพี่น้องประชาชนเขาเกิดเรื่องร้อนใจก็ผ่านทางเครือข่ายนี้แล้วก็มาที่ศูนย์พอหลังจากมาที่ศูนย์เนี่ยขั้นตอนในการดำเนินงานครับผมเช่นมีคนมาร้องเรียนว่าเนี่ยเขามีเรื่องทุกข์ร้อนอย่างนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่ลำดับแรกคือจากประธานครับจะมีเครือข่ายคือคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านจะโทรหาประธานบอกว่าร้องเรียนในเรื่องของสมมุติว่าของงานเข้าแล้วงานเข้าใช่คื
มีประชาชนเดือดร้อนในธุรกิจครับเช่นราคายางตกต่ำประมาณนี้แหละแล้วก็เขาต้องการปรึกษาในเรื่องของราคายางนั่นแหละพอทีนี้ทางประธานเขามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่กับศูนย์ให้ลงพื้นที่แล้วก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนที่รับเรื่องนั้นเชื่ออะไรแล้วก็อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ขอแทรกนิดนึงนะครับค่ะการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยไปกี่คนครับเนี่ยคือจากประธานจะมอบหมายครับจะให้ไปกับใครคือส่วนใหญ่เราจะไปกับอสม.แล้วก็ส่วนใหญ่จะถ้าโทรหาปลัดตำบลปลัดจะลงพื้นที่เลยครับผมคือตรงนี้คือเราชัดเจนในการทำงานคือจะมีปลัดควบคู่ไปลงพื้นที่แล้วก็มีอสม.แล้วก็ที่รองรับอยู่ในพื้นที่คือผู้ใหญ่บ้านหมายถึงว่าเราไปเป็นทีมงานไม่ใช่ไปแบบตัวเดียวโอเคครับเป็นทีมคือทำงานเป็นทีมครับผมแล้วก็บูรณาการนี่คือเชิงรุกในการลงพื้นที่เลยครับผมรองรับเรื่องจากศูนย์แล้วก็เราก็ลงพื้นที่พอลงพื้นที่ปุ๊บแล้วก็ไงต่อครับคือเจ้าหน้าที่2คนที่อยู่ประจำศูนย์กับอดีตรันเซนเตอร์จะไปรับเรื่องครับผมตามที่หมู่บ้านนั้นร้องเรียนมามีการบันทึกบันทึกอยู่ในเล่มที่ว่าเกอเดลันเซนเตอร์เป็นผู้กำกับอ๋อเป็นแบบฟอร์มแบบฟอร์มแล้วก็เราบันทึกมาเราคือต้องประธานรับทราบแล้วก็นั่นแหละคือที่ปรึกษาของศูนย์เราจะได้ว่ารองรับเรื่องอะไรสมมติเรื่องกฎหมายเราต้องไปที่ไหนก่อนครับพอเรารับเรื่องราวมาปั๊บเรามานั่งคุยกันในกลุ่มคณะกรรมการก่อนใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้นี่ควรจะไปที่ไหนยังไงควรจะปรึกษาใครใช่ไหมครับในเรื่องเร่งด่วนคือเราจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่สุดในพื้นที่เราต้องไปที่เร็วที่สุดครับนั่นคือทีมงานของเราจะมีปลัดที่ปรึกษาตลอดส่วนใหญ่นี่จะเป็นเรื่องกฎหมายเพราะว่าส่วนใหญ่คนในพื้นที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายอยู่เรื่องกฎหมายนี่หมายถึงว่าเขามาขอคำปรึกษาข้อกฎหมายหรือว่าไงครับหรือว่าไปโรงพักมีเรื่องมีราวหรือว่าคือต้องการคำปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือเลยเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วในเรื่องกฎหมายแต่ว่าไม่รู้ช่องทางที่เราจะไปผมไม่รู้ขั้นตอนในการดำเนินการว่าเราจะไปดำเนินการยังไงไปติดต่อที่ไหนยังไงอย่างนั้นเพราะว่าทีนี้เมื่อก่อนนี้เราไม่มีกับอดีตเซ็นเตอร์คือชาวบ้านจะไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้านไงในพื้นที่พอทีนี้เรามีศูนย์เรารองรับอยู่ภายในตำบลก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงใช่คือชัดเจนคือประชาชนยอมรับว่าแล้วก็ประชาชนกล้าเข้ามาด้วยกับเจ้าหน้าที่เราไงครับผมถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านนี้ชาวบ้านจะเกรงใจนิดนึงประมาณนั้นครับผมแล้วก็จะบอกปัญหาจริงๆก็ไม่หมดถ้าสมมติว่าเป็นภาพกว้างจะมีที่ปรึกษารองรับแล้วก็ปลัดมารองรับที่ศูนย์เราโอเคประชาชนก็มีความสบายใจที่จะร้องเรียนขึ้นมาครับผมในเรื่องต่างๆของชุมชนครับขั้นตอนในการดำเนินงานนะครับเหมือนที่ท่านรองประธานเล่าให้ฟังนะครับก็คือมีการลงพื้นที่กันเป็นทีมนะครับมีทั้งปลัดมีทั้งปลัดมีทั้งอสม.ช่วยๆกันนะครับแล้วก็มีการบันทึกพอหลังจากที่รับเรื่องราวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาพูดคุยกันที่ศูนย์นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะดำเนินการต่อไปยังไงนะครับผมสำหรับเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์อาดิลันเซ็นเตอร์ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันครับวันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณชาญนาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในรายการสถานีคลายทุกข์นะครับถามกะเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศูนย์อาจารย์เซ็นเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรครับกะก็เรื่องแรกคือผู้พิการอ๋อเรื่องผู้พิการเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะถามกะต่อเลยอย่างนั้นว่ามีเคสไหนบ้างครับที่เขามาร้องทุกข์ร้องเรียนที่ศูนย์แล้วรู้สึกว่า
พอเราได้ช่วยเหลือไปแล้วเรารู้สึกประทับใจคือศูนย์ก็อเดลาเซ็นเตอร์ตำบลจวบที่ประทับใจคือไปช่วยผู้พิการในพื้นที่ในส่วนของบัตรพิการแล้วก็ตัวบัตรให้ครับผมแล้วก็พอทีนี้ในเรื่องที่อยู่อาศัยครับผมที่อยู่อาศัยของผู้พิการคนนี้คือผู้ดูแลคือศูนย์แม่ไม่ว่างั้นเถอะแล้วก็ต้องดูแลผู้พิการในบ้านคนหนึ่งถามกะนิดหนึ่งผู้พิการอายุเท่าไหร่ครับผู้พิการอายุ62แล้วผู้ดูแลผู้ดูแลเนี่ยอายุ54แต่ว่าเป็นน้องสาวของใช่ครับผมแล้วก็แม่ของผู้พิการแล้วก็บิดาเสียหมดแล้วครับผมแล้วก็ผู้ดูแลนี่ก็เป็นแม่ไม่เพราะว่าสามีก็เสียชีวิตแล้วพิการนี่หมายถึงว่าแกพิการมาตั้งแต่กำเนิดเดินไม่ได้62แล้วครับ62แล้วค่ะครับผมพอทีนี้ช่วงอีกช่วงนึงคือบัตรพิการต่ออายุหมดอายุว่างั้นเถอะแล้วก็ทางจริงๆแล้วบัตรพิการนี่คือสาธารณสุขเขารับผิดชอบตรงนี้แต่ว่าหน่วยงานของสาธารณสุขหรืออสม.คือช้าไปในการส่งเรื่องไปหรือว่ายังไงบางทีอาจจะไม่ทันการใช่แล้วก็เขาส่งมาเรื่องกับอเดลาเซ็นเตอร์คือเร็วนิดนึงเพราะว่ารองประธานของศูนย์กับอเดลาเซ็นเตอร์นี่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่ด้วยอสม.ค่ะครับผมเป็นรองประธานของอำเภอเจร้องครับผมพอทีนี้เราก็รับเรื่องมาเราก็ประสานกับอสม.ในพื้นที่ในเรื่องบัตรพิการแล้วก็สวัสดิการของผู้พิการครับรายเมื่อกี้ครับผมพอทีนี้ก็เสร็จที่ว่าต่อบัตรพิการแล้วก็ที่อยู่อาศัยนี่เราจะดำเนินการในเรื่องขอความช่วยเหลือกับพัฒนาสังคมของจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลหมายว่าพอพูดถึงเรื่องบ้านเนี่ยสภาพบ้านก็เป็นยังไงบ้างครับกะที่กล้าไปดูก็หลังคามันรั่วแล้วก็ช่วยในเรื่องส้วมนี่ให้สาสุขมาดูมาลงพื้นที่จะช่วยในรูปแบบไหนคือให้เร็วกับผู้พิการใช้ส้วมใช้ครับผมแล้วก็ที่สองคือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยคือสภาพบ้านสภาพบ้านนี้สภาพบ้านนี้คือลำบากมากแล้วก็เขาจะไปช่วยในไปสร้างอีกหลังคาหนึ่งครับผมเดิมเนี่ยเขารื้อหมดเลยแล้วก็สร้างใหม่ครับผมแล้วก็มีชกในพื้นที่มาช่วยตรงนี้ด้วยหมายถึงว่าประสานกับชกในพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาช่วยแล้วก็อบต.ด้วยในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับผมแล้วก็บัตรพิการนี่เรามอบให้กับอสม.อสม.แล้วก็ดำเนินการกับสาธารณสุขครับผมแล้วก็ตรงนี้คือพัฒนาสังคมมาช่วยในเรื่องงบประมาณต้นทุนแสดงว่าที่ประสานงานหน่วยต่างๆเนี่ยอาร์ติลันเซ็นเตอร์ประสานหมดเลยใช่ครับผมแล้วก็มีที่ปรึกษาคืออำเภอคือนิติกรจะส่งไปจังหวัดกับพัฒนาสังคมครับผมแล้วก็ปลัดจะส่งไปที่อบต.ครับผมเราเป็นแค่ตัวเชิญรับเรื่องรับเรื่องแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่เร็วที่สุดครับผมกับศูนย์เราคือจริงๆแล้วกับอเดลาเซ็นเตอร์ของตำบลจวบนี่ส่วนใหญ่ประชาชนรองรับมากเป็นศูนย์ที่ว่าเร็วแล้วก็ใกล้ตัวใกล้บ้านด้วยครับผมรองรับทุกเรื่องแล้วก็ลงพื้นที่เป็นทีมครับผมจะไม่ทำงานแบบไปเดี่ยวไม่ใช่คือทำงานเป็นทีมแล้วก็เชิงรุกรองรับมาคือเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่พอหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จสร้างส้วมเสร็จแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีไงๆก็ต้องช่วยกำประคับประคองอยู่แล้วแล้วการที่เขาดูแลผู้พิการเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็ลูกจ้างทำงานกรีดยางรับจ้างกรีดยางอย่างนี้ครับผมก็วันเดิมก็150บาทแต่ว่ามีลูกไหมครับมีลูกที่ไปอยู่มาเลย์ตามสามีไปอยู่มาเลย์มีลูกติดอยู่ที่บ้าน3คนเนี่ยคือผู้ดูแลหลานอ๋อหมายถึงว่าลูกสาวของคนที่ดูแลผู้พิการเนี่ยแกตามสามีไปอยู่มาเลย์แล้วก็ทิ้งลูกไว้3คนก็แสดงว่าก้าเขาก็ต้องดูแลทั้งผู้พิการแล้วก็ลูกด้วยแล้วก็ตรงนี้นี่คือในส่วนของลูกที่แม่ไปตามสามีที่มาเลย์นั้นครับผมคือวนิดาได้ไปติดตามที่โรงเรียนช่วยอุปการะกับน้องให้ได้เรียนเหมือนคนอื่นที่เรียนมาอายุเท่าไหร่ครับคนโตก็คนโตนี่8ขวบครับผมมันลูกติด3คนเลย
คนตัว8ขวบแล้วก็คนที่2นี่4ขวบครับผมแล้วก็คนล่าสุดนี่2ขวบเองไล่ๆกันเลยนะยังเล็กๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าตรงนี้คือทางโรงเรียนเขารับในเรื่องของค่าเสื้อแล้วก็อาหารกลางวันเสื้อผ้าเนี่ยทางโรงเรียนออกให้เลยออกให้เลยครับผมคือเป็นอุปการะพิเศษเลยแล้วก็อบต.ก็มาเยี่ยมดูแลครอบครัวนี้ตลอดครับผมที่ลงเยี่ยมมาตลอดเพราะว่าตัวเชื่อมจากกับอดิลาเซ็นเตอร์จะร้องเรียนเลยว่าเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปถามว่ามีหน่วยงานลงมาไหมหรือว่าไม่ต่อเนื่องต่อยอดประมาณนี้แหละมีหน่วยงานไหนที่จะประสานช่วยเหลือได้บ้างสไตล์นั้นใช่ไหมใช่แล้วก็เราก็ดำเนินการที่ผมฟังมานี่ก็คืออาจารย์เซ็นเตอร์มีหน้าที่ประสานแล้วก็พอหลังจากประสานตรงนั้นแล้วเนี่ยคนโตนี่เรียนแล้วคนที่สองคนที่สามเรียนไหมครับเรียนค่ะเรียนหมดเลยเรียนหมดเลยถ้าสมมติว่าการเดลเซ็นเตอร์ของเราไม่ลงพื้นที่ไม่ช่วยสามคนนี้จะไม่เรียนแล้วนะจะไม่เรียนเลยเพราะว่าไม่ค่อยเพราะว่าผู้ดูแลเด็กผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งคนเล็กเป็นผู้ชายครับผมนั่นแหละผู้ดูแลจะไม่ส่งเสียเลยเพราะว่าเขาเครียดในเรื่องดูแลของผู้พิการด้วยแล้วทางแม่เขาที่ไปอยู่มาเลเคยกลับมาเยี่ยมไม่ติดต่อบ้างเลยหายเลยนะครับหายเลยแต่ทีนี้เราก็ตัดไปเราช่วยแค่เบื้องต้นครับให้ตัวเด็กนี้ได้มีการศึกษาหน่อยนึงประมาณนั้นแล้วความเป็นอยู่ครับกะที่บ้านนี่หมายว่าเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารการกินอะไรเนี่ยเขาทำยังไงครับกะก็ต้องอยู่อย่างประหยัดพอทีนี้เราก็มีหน่วยงานเกษตรเข้ามาให้ครอบครัวนี้ผู้ดูแลผู้พิการนี่ไปอบรมมากในเรื่องเกษตรครบวงจรเลยนะกะเนี่ยค่ะครับผมคือให้บริเวณบ้านมีผักริมรั้วกินพวกผักสวนครัวต่างๆแล้วก็เอาสัตว์สมมติว่าเป็ดไก่มาเลี้ยงด้วยเสริมครอบครัวไงครับผมนั่นคือทางเกษตรอำเภอเขาสำคัญมากเลยเขาต้องการช่วยตรงนี้มากคนที่ว่ายากจนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็สามารถจะเอาไข่มากินได้คือเสริมทางครอบครัวอีกทางหนึ่งครับผมเพราะว่าทางรัฐเขาก็ช่วยอยู่แล้วครับผมแต่ว่าที่เขาต้องรับผิดชอบคือผู้พิการนั้นต้องช่วยทุกเรื่องเลยเพราะว่าช่วยตัวเองไม่ได้ไงไม่สามารถจะเดินได้เลยใช่เพราะว่าเขาลำบากตรงนี้มากคือลำบากในส่วนที่ว่าทิ้งผู้พิการไปทำงานกว่าจะกลับมาก็10โมงเช้าต้องอยู่กับร้านคือตอนเช้าต้องไปกรีดยางก่อนใช่แล้วกลับมาก็ลูกก็ยังเล็กๆอยู่ร้านก็ยังเล็กๆอยู่ร้านต้องดูแลผู้พิการก่อนคุณพี่แสดงว่าคนโตนี่ก็ต้องช่วยแต่งตัวให้น้องแปลงเรียนตัวเองก็อาจแต่งตัวด้วยแล้วก็ดูแลผู้พิการด้วยกว่ายายจะกลับมาแต่ว่าตรงนี้คือมีการช่วยเหลือของกรรมการหมู่บ้านคือเตออิหม่ามส่วนใหญ่เตออิหม่ามจะไปดูเพราะว่าบทบาทของศาสนาอิสลามมันต้องช่วยในเรื่องตรงนี้มากแต่อิหม่ามนี่เราประทับใจมากในเรื่องของดูแลเหมือนผู้พิการเขาโอเคในเรื่องนี้แต่อิหม่ามอัมดุรฮะเดเลครับผมอิหม่ามคือเขาประทับใจในเรื่องช่วยตรงนี้มากครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งของอิสลามเราต้องช่วยอยู่แล้วครับผมในเรื่องของผู้พิการที่ยากร้ายแล้วก็ยากจนตรงนี้ผู้พิการที่กะพูดให้ฟังก็คือประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเกษตรพัฒนาสังคมอสม.ทุกๆอย่างจนเขาสามารถจะมีชีวิตประจำวันเดินไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ว่าสบายมากแต่ก็สามารถจะมีชีวิตแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ประคองครอบครัวได้นอกจากเคสนี้แล้วมีเคสอื่นอีกหรือเปล่าก็มีเคสที่ชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับจำนองสวนยางอ๋อครับผมอันนี้คือสำคัญกับชาวบ้านณตอนนี้คือส่วนใหญ่เขาจำนองจะไม่มีการบันทึกไม่มีสัญญาไม่มีสัญญานั่นแหละคือหมายถึงว่าเชื่อใจกันเชื่อใจกันครับผมพอทีนี้มีปัญหาคือว่าจำนองราคาเท่าไหร่ครับก็20,000หมายถึงว่าเอาสวนยางมาจำนองบอกว่า20,000แล้วก็ไม่ได้ทำสัญญาอะไรใช่พอทีนี้เจ้าของยางนี่เขาไปขายเขาค้นขายสวนต้นยางเขาหมายว่าคนที่มาจำนอง20,000เนี่ยเขาก็ไปตัดต้นยางเลยขายโดยที่ไม่ได้บอกคนที่รับใช่ไหมอย่างนั้นใช่ใช่พอทีนี้คนที่จำนองนั้นเขารู้ว่าต้นยางเขา
โดนเจ้าของเขาตัดไปแล้วครับผมแล้วก็ไปถามพอทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องทุกอย่างเหมือนทะเลาะในประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ในหมู่นั้นเขามาที่ศูนย์กับอเดลันเซ็นเตอร์ครับผมแล้วก็เอาคณะกรรมการประมาณ5คนพร้อมกับอาจารย์แล้วก็มาไก่เกี่ยกับเรื่องนี้มาไก่เกี่ยที่ศูนย์เลยใช่โอเคครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์นี้แค่รับเรื่องแล้วก็ร้องเรียนแล้วก็เรียนที่ประชุมกับคณะกรรมการว่าเรื่องนี้เราต้องแก้ไขแบบไหนครับอย่าให้ถึงกับขึ้นศาลเลยเราไกลแกในกับอเดลาเซ็นเตอร์มั้ยครับพอทีนี้ปลัดเข้ามาแล้วก็ประธานก็เชิญทั้ง2ฝ่ายเข้ามามาพูดคุยครับเลยยุติกันคือทำสัญญาว่าจะให้ค่าจำนอง 20,000 จะจ่ายคืนให้ภายใน2เดือนครับเขาระบุเลยว่า2เดือนครับเจ้าของสวนยางเขาจะจ่ายให้กับผู้จำนองนั่นแหละครับผมพอหลังจากนั้นก็มีการชำระกันเรียบร้อยก็คือจบแล้วนั่นคือเรื่องที่เราทำมาคือชำระที่ศูนย์เราเลยพอถึง2เดือนเข้ามาชำระ 20,000 กับอเดลันเซ็นเตอร์มาทำสัญญาแล้วก็ชำระเซ็นชื่อนั่นคือยุติในศูนย์เราครับผมก็ตามนโยบายของท่านเลขาพานุเลยก็คือขายทุกที่ต้นทางใช่หมายถึงว่าถ้าจบได้ก็คือจบเลยต้องชื่นชมนะครับว่าอาริลันเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลอย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกะวริดาดลอแมนะครับซึ่งเป็นรองประธานของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลของตำบลจวบขอบคุณมากครับกะค่ะขอบคุณค่ะครับหากท่านใดนะครับมีปัญหาที่อยากให้เราคลายทุกข์นะครับก็สามารถจะส่งปัญหาของท่านนะครับมายังสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สปต.นะครับหรืออาจจะโทรศัพท์มาที่1880ได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ผมก้าววนิดานะครับแล้วก็ทีมงานสถานีคลายทุกข์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ